าวแล้วฮะเจอด่านควันดำเขาจะตรวจวัดควันดำผมบอกว่าควันดำลองดูนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาเร่งเขาบอกว่าเขากดคันเร่งสุดคันเร่งเขาบอกงั้นมันเขาบอกว่าเขาไม่ได้กด2,000รอบอย่างที่เขาวัดที่ขนส่งเขาบอกเขากดแบบสุดคันเร่งถ้าสุดคันเร่งมันก็ต้องดำเสียงฟาดเลยเห็นไหมกดสุดๆอ่ะเนี่ยเขากดสุดๆคันเร่งอ่ะแล้วมันไม่ดำได้ไงคิดดูฮะท่านลองดูกันนะครับเนี่ยถ่ายทอดสดให้ดูเลยถ่ายทอดสดสดเลยกดดูครับกดดูเลยครับดูดูว่าขนส่งเขากดอีกอย่างนึงนะขนส่งเขากดประมาณ2,000รอบไม่มีรอบครับเดี๋ยวพี่ต้องเรียกพูดอย่างนี้พี่เอาเอกสารดูก่อนครับก่อนที่จะบอกพี่ต้องอ่านเอกสารที่ผมไปวัดที่ขนส่งอ่ะเขากดกันอย่างนั้นกฎหมายตัวเดียวกันที่ขนส่งก็มีกฎหมายตัวเดียวกันเลยพี่มาดูนะพี่มาดูแต่ตอนนี้จะพี่จะไล่สดพี่ต้องบอกว่าเขาดูว่ามันถูกต้องไหมพี่พูดอย่างนี้คือพี่พูดยังไม่ถูกต้องพี่ต้องไปดูเอกสารก่อนว่าพิธีการวัดกี่รอบผมไม่เชื่อถือพี่ไม่เชื่อถือคนส่งครับพี่เชื่อถือใครนะครับผมไม่เชื่อถือด่านเนี้ยเขากดคันเร่งแบบเนี้ยครับผมเขากดเกิน 2,000 รอบครับพี่มันมีกฎหมายมีระเบียบให้อ่านเรียบร้อยแล้วพี่ต้องอ่านก่อนแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูด้วยศึกษาดูครับเขากดอย่างเงี้ยดูศึกษากฎหมายดูด้วยพี่นะดำทุกคันครับเพราะรถปีเนี้ยมันปี03ครับผมกดอย่างเงี้ยครับกดคันเร่งแบบสุดๆเลยก่อนรถพี่ถ่ายพี่รถพี่ยังถ่ายดูยังคุณกดใหม่แล้วผมจะถ่ายให้ดูเขาคือเขากดแบบคันเร่งแบบสุดๆอ่ะครับผมเป็นระเบียบสองครั้งเลยครับพี่สองครั้งแล้วครับใช่มา97นะครับพี่นะลองเขากดสุดๆอ่ะจอดรถข้างหน้าก่อนนะครับพี่จอดหน้าเลยครับผมเราให้จอดหน้าดูกันนะครับดูเขาจะเอายังไงไลฟ์สดให้ดูนะฮะกดคันเร่งสุดๆมิดแล้วก็บอกควันดำเดี๋ยวไปดูด่านต่อนะปีเลยไม่ดำได้ไงกดคันเร่งสุดๆเนี่ยเขากดคันเร่งสุดๆนี่นะจราจรกลางแถวแถวบางมดเอาเป็นว่าคุณออกไปสั่งมาเนาะครับแล้วพี่นั่งก่อนพี่แล้วยังไงเดี๋ยวผมก็ไม่ยอมรับตรงนี้เดี๋ยวผมไปตรวจสภาพที่ขนส่งแล้วกันแล้วยังไงก็นะร้องกันไปครับว่าไปครับว่าไปออกไปสั่งมาครับค่าที่วัดออกมานะพี่ดูค่าด้วยนะครับไอ้นี่ค่าผมไม่มองครับเพราะว่าคุณกดคันเร่งจะมิดเลยอ่ะพี่ถ่ายนี่ก็ต้องถ่ายดูหน้าครับถ่ายครับถ่ายได้เนี่ยค่านะครับนี่ค่านะค่าเพราะว่าเขากดคันเร่งมิดเลยเอาถ่ายหน้าด้วยเหรอได้เลยดีเลยถ่ายแล้วคุณจะเปิดหน้าผมด้วยเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวถ่ายกันเรื่องถ่ายด้วยกันถ่ายกฎหมายนะครับถ่ายกฎหมายนะครับถ่ายให้หน่อยครับพี่ถ่ายให้หน่อยเป็นความรู้ความรู้ครับเป็นความรู้นี่ดูไลฟ์สดพี่ครับไลฟ์สดนี่คือกฎหมายครับพี่นะครับเผยแพร่ความรู้เราด้วยมีรอบไหมครับมีรอบไหมครับพี่มีรอบที่พี่บอกไหมที่พี่บอกว่ามีรอบไหมนั่นแหละพี่อ่านให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมพี่ต้องศึกษาให้ดีนะครับกฎหมายไม่ที่ขนส่งเขาจะกดคันเร่งเราอยู่ที่2,000รอบใช่ป่ะแต่คราวนี้พอมาที่ด่านน่ะหน้าด่านน่ะเขากดคันเร่งเรามิดเขาบอกให้กดมิดอย่างเดียวครับพี่ครับพูดเสียงใจผมได้ยินด้วยนะครับพี่ว่ากดอะไรนะเรียบร้อยนะครับพี่เดี๋ยวดำเนินการนะครับออกไปสั่งให้นะครับตามไปสลิปนะครับพี่ตัวอย่างคือประเด็นเรื่องกดคันเร่งให้ดูแล้วโอเคจบแล้วครับอะไรนะประเด็นคือตัวอย่างแค่การกดคันเร่งผมให้ดูการกดคันเร่งเขาเนาะเอานะยังไงก็ผิดหมดแล้วถ้าเข้าด่านเพราะคุณกดขนาดนี้ผิดหมดแหละครับครับครับไม่เป็นไรครับมันผิดหมดแหละครับผมครับครับเฉยๆครับไม่เป็นไรพี่อ่านตามระเบียบนะครับมีระเบียบให้ดูพี่ยังว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราไปคุยกันชั้นศาลพี่ก็นี่พี่ต้องยอมรับหน่อยนะพี่ถ่ายนี่ด้วยครับถ่ายนี่ด้วยครับถ่ายด้วยถ่ายด้วยนี่นะครับถ่ายนี่ด้วยนี่นะผมพี่จะถ่ายคุณอย่ายุบยับได้ไหมให้เอาวางไว้เดี๋ยวผมถ่ายอย่ายุบยับกับผมนะอย่ามาลุมมาตุ้มคือคุณอย่ามาลุมมาตุ้มผมได้ไหมผมไม่พี่ถ่ายเดี๋ยวคุณชี้ผมถ่ายนี่ครับคุณอย่ามาลุมมาตุ้มผมนะครับโอเคครับ
ชี้ให้ถ่ายผมถ่ายผมส่งนะครับผมส่งผมส่งครับอันนี้ประกาศผมส่งการกดคันเร่งนะครับการกดคันเราดูนะครับอันนี้วิธีการกดเร่งเครื่องอย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งไม่ต้องกดสองครั้งพอทำการตรวจจนสุดคันเร่งนะเขาอันนี้เห็นนะสุดคันเร่งนะผมให้ดูกลควบคุมมลพิษเร่งเครื่องยนต์ต้องรวดเร็วจนสุดคันเร่งไม่น้อยกว่า2ครั้งก่อนตรวจวัดควันดำดูอีกทีครับวิธีการวัดค่าควันดำของรถยนต์สามารถดำเนินได้2วิธีดังต่อไปนี้ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาวะรถจอดเนี่ยตามนี้นะครับโอเคครับผมอันนี้ถ้าแบบว่าการประกาศการกดไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวผมพอดีไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ขนส่งหัวกระบือพอดีตอนนี้นะพอดีจะเข้าไปพอดีเลยเดี๋ยวจะเอารถเราเนี่ยไปตรวจสภาพดูด้วยว่าควันมันดำเกินมาตรฐานไหมพอดีเป๊ะเดี๋ยวเราจะไปหัวกระบือพอดีพี่ถ่ายคลิปด้วยพิธีการกดเครื่องได้ถ่ายเพื่อเป็นวิทยาทานก็เลยถ่ายขนส่งแล้วก็ไปกดสุดคันเร่งนะครับอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เสียหายที่บอกให้เขากดตามระเบียบก็ถ่ายไปดูก็นี่ไงหลักฐานก็อยู่นี่ไงเราไปเปิดตัวนี้ให้เขาดูนั่นแหละครับพี่แต่ครั้งนี้กับครั้งนั้นในการถ่ายพี่ต้องดูให้ละเอียดนะไม่ใช่เอาครั้งที่พี่ไม่ถึงแล้วมาหักล้างครั้งที่ถึงในการตรวจไม่รู้ว่ายังไงก็ไปคุยกันบนศาลแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ผิดนะถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าจุดอะไรจุดตามนั่นเลยครับพี่จุดอะไรนะจุดตรวจอะไรนะจราจรกลางจุดตรวจมลพิษครับจุดตรวจมลพิษที่ไหนมลพิษที่ไหนนะครับผมก็บอกนี่คุณจับผมนี่ทะเบียนอะไรล่ะที่ดูนะครับฮะที่ดูนะครับที่ดูนะครับที่ดูได้เลยเรามีป้ายให้พี่ดูเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเรามีป้ายให้ดูเรียบร้อยเลยนี่ครับพี่นี่นะครับผมครับนี่ครับผมได้เลยครับพี่เชิญดูตามสบายเลยครับนะครับอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงนะครับดูนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับฝั่งไหนก็เหมือนกันครับพี่ฝั่งนี้จะไม่หันออกเหมือนกับว่ามันโดนไม่เป็นไรครับพี่แล้วเอาพี่ที่พี่สบายใจนะครับไม่มีเบอร์โทรอยู่แล้วนะครับผมไม่มีเบอร์โทรนี่ครับเบอร์โทรนี่ครับนี่ฝั่งนี้เบอร์โทรนี่หมดนะครับพี่นี่นะครับพี่ได้เลยเอาถ่ายเลยครับผมก็ถ่ายเนี่ยมันจัดด้วยเสือจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบแบบไงคอยดูแลเราอย่างดีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ครับคนนี้คอยดูแลคอยประกบคอยประกบเราอย่างดีแบบคอยนี่นะจุดตรวจมลภาวะนี่นะพี่อยากรู้ว่านี่คือจุดอะไรเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่ใกล้ๆนะครับผมมีคนที่มาใกล้ๆจนด้านหูด้วยด้วยความสะดวกที่ได้รู้ข้อมูลทุกอย่างว่าเป็นยังไงน่ารักมากช่วยพี่ฟังอันนี้อยู่แถวแล้วก็ทางนะครับพีเตอร์โรงพยาบาลบางมดครับผมบริเวณบางมดนะเราจะอำนวยความสะดวกให้พี่ทุกอย่างเลยที่พี่ต้องการจะได้เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพี่มานี่พี่มาพี่เชิญที่โต๊ะยังไงต่อครับยังไงต่อครับเชิญที่โต๊ะเลยครับพี่ไม่เซ็นรับใช่ไหมอะไรอ่ะพี่ไม่เซ็นรับใช่ไหมนี่เนี่ยผมแจ้งให้พี่ทราบนี่การตรวจวัดนะที่ไม่เซ็นรับใช่ไหมผมจะได้หมายเหตุไว้ผมจะขอไปวัดด้วยตัวเองก่อนผมจะขอไปวัดเอารถผมไปตรวจวัดที่ขนส่งให้เรียบร้อยก่อนไม่เป็นไรพี่นะครับสบายพี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดำหรือว่าดำใครรับทะเบียนรถก็ตะกี้ใครจับผมครับพี่เป็นเจ้าของรถพี่ต้องรู้ทะเบียนรถสิครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้นะฮะทะเบียนรถไหนครับบ่อใบไม้ต่อเต่าครับอะไร1224กรุงเทพนะพี่นะครับไม่ใช่นี่นนทบุรีรถยี่ห้ออะไรครับพี่ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวเป็น Isuzu D-Max สีทองคุณชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรนะขอดูชื่อได้ไหมครับคือผมไม่เชื่อหรอกจ้ะพี่ไม่ดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ดำเนินการของพี่ไม่เห็นชื่อไม่เห็นชื่อนะองค์นอกเนี่ยส่วนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการว่าผมชื่ออะไรและเห็นก็บอกว่าเวลาตำรวจคุยกับประชาชนนี่ควรจะเปิดหน้าเปิดเผยพี่เดี๋ยวผมอยู่ที่ไหนรถพี่เองรถบริษัทครับรถผมเองรถส่วนตัวนี่ครับเปิดหน้าแล้วครับเปิดหน้ารถส่วนตัวพี่อยากดูชื่อผมไหมผมจะเปิดเอาดีครับดีครับดูหน้าใส่ชุดใหม่ชื่อเท่แล้วครับนี่ฮะนี่ทำไมผีที่คุณส่งบางเย็นนะผมมั่นใจไปที่นั่นเลยโอ้พี่ครับผมเราส่งไปผีมาที่นี่ครับไอ้ตรงนี้ผมยังต้องไปให้เขาตรวจที่เรียบร้อยก่อนพี่ไม่เซ็นรับไม่เป็นไรนะผมจะได้หมายเหตุไปตรงนี้อันนี้พี่ผมแจ้งแล้วนะนะครับการตรวจวัดคือผมไม่ใช่ว่าไม่ให้ความร่วมมือนะเพียงแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจว่ารถผมเนี่ยมันดำจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขากดจนมิดมันก็ต้องดำทุกคันผมขอให้ไปตรวจที่ขนส่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วผมถึงจะยอมรับนะไม่หมดครับไม่ทะเบียนบอกแล้วบอกคนนี้ไม่ยอมให้ดูชื่อแล้ว
เห็นบันทึกภาพนะครับผมเอาก็บันทึกเลยครับบันทึกได้ได้ได้รู้ว่าได้ได้ต่อได้ผมก็จะตัดต่อได้ถามคนตัดไม่ตัดต่อครับอันนี้ไลฟ์สดนะไม่ตัดต่อไลฟ์สดเป็นการก็ไม่เป็นไรพี่โอเคครับไลฟ์สดผมก็ไลฟ์สดอยู่ครับพี่ตอนเนี้ยอันนี้ขนส่งบางเทียนขนส่งบางเทียนโอเคใบนี้ใช้ได้กี่วันนะครับพี่อย่าให้เกินตามกฎหมายนะม.140ให้เกิน7วันอย่าให้เกิน7วันแล้วไปเสร็จใช้ได้อีกเจ้าพนักงานอนุโลมให้เองภายใน30 วันที่เจอด่านตรวจควันดำให้เขาดูได้แล้วไปเสียค่าปรับที่ไหนครับสำนักงานขนส่งพื้นที่1บางเทียนหัวกระบือที่ผมจะไปนี่พอดีเลยใช่ครับผมได้ครับถ้าอย่างนี้เราก็ไปปรับบนขนส่งได้เลยใช่ไหมพี่ปรับขนส่งได้เลยไม่บนขนส่งเขามีอยู่อะไรนะครับมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมันอยู่บนชั้น2ใช่ใช่บนชั้น2อ๋อเราไปปรับตรงนั้นก็ได้ได้ครับผมอ๋อแต่ก่อนถ้าเราจะไปก่อนที่เราจะไปเสียค่าปรับผมยังคาใจว่ารถผมมันดำจริงไหมนี่ผมไปตรวจก่อนก็ได้เนาะได้แล้วค่อยมาว่ากันโอเคในประมาณนี้นะได้แนวนี้แหละครับเอาประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดว่าดำเราก็ต้องว่าดำนะอันนี้ผมไม่ใช่ว่ามาแบบว่าผมไม่ใช่ว่าจะมาแบบเอ้ยมาควนตำรวจมาแบบไม่พอใจมาไม่พอใจแบบรถเราไม่ดำทั้งที่ดำไม่ใช่นะฮะเราอยากจะรู้ว่ามันดำจริงไหมตามไลฟ์สดมาเลยผมดังๆนี่แหละเสียงนะผมอยากจะรู้ว่ารถผมดำจริงไหมถ้าเกิดรถผมดำจริงๆผมก็ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าขนส่งขนส่งเขาบอกว่าไม่ดำหรือว่าไม่เกินมาตรฐานนี่ผมก็ฟ้องร้องกันนะฟ้องร้องกัน157ไปเลยนะครับพี่ใช้สิทธิ์ในชั้นศาลได้เลยครับพี่ไลฟ์สดขนส่งด้วยนะไลฟ์สดขนส่งได้ได้ใช้สิทธิ์ในชั้นศาลได้เลยครับผมได้ได้ครับผมโอเคขอบใจมากโอเคครับขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือครับพี่ขอบใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคนะเรียบร้อยนะไอ้ตัวนี้มันจะน่ารักมากเอานะครับดูกันนะเขาบอกว่าดำให้ดูรถผมอีกทีนะกดคันเร่งมิดกดคันเร่งมิดเลยอ่ะโอเคจบการไลฟ์สดก่อนไหมเดี๋ยวดูหน้ากันก่อนลองเดี๋ยวผมจะไปขนส่งอยู่พอดีเลยครับจังหวะพอดีมากเลยปกติผมก็จะออกขวานะตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกขวาเพื่อจะหลบหนีควันดำนะคือผมก็ไม่รู้ว่ารถผมมันควันดำแค่ไหนไงแต่รถรุ่นปี03ลองดูกันนะครับไปดูกันที่ว่าขนส่งแล้วกันถ้าขนส่งเขาบอกว่าดำแล้วก็ต้องยอมรับเสียค่าปรับไปก็จบแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ดำไม่เกินมาตรฐานอะไรเงี้ยเราก็เอาเลยอันนี้เราไม่ใช่ว่าตำรวจผิดนะยังไม่ได้พูดนะครับโอเคเดี๋ยวขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปที่ขนส่งค่อยว่ากันอีกทีสวัสดีครับ